สดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการขับเลดี้ค่ะรายการดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะแน่นอนค่ะเราจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะและในช่วงของ Lady Talk วันนี้นะคะไปพูดคุยกับสาวน้อยคนนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆเลยนะคะกับริกะอิชิเกะค่ะเรียกได้ว่าเป็นนักสู้นะคะ MMA นะคะผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยเลยค่ะไปพูดคุยเกี่ยวกับทัศนคติความคิดของเธอนะคะและทำไมเธอถึงเข้ามาในวงการการต่อสู้ได้ค่ะส่วนในช่วงของ Healthy Lady นะคะเราจะอยู่กันที่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมค่ะไปออกกำลังกายนะคะด้วยการต่อยมวยนะคะซึ่งจะเป็นท่าไหนต้องไปติดตามชมกันค่ะชัยทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบวกกับการฝึกซ้อมเราพร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและในช่วงของ Lady Talk วันนี้นะคะเราก็จะพามาพูดคุยกับสตรีที่สตรองเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็อยู่กับพี่ริกะอิชิเกะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงนะคะค่ะก็ชื่อริกะอิชิเกะนะคะเป็นนักกีฬารายการวันแชมเปี้ยนชิพค่ะเป็นนักกีฬา MMA ค่ะค่ะอยากให้พี่ริกะค่ะพูดถึง MMA ให้ฟังหน่อยว่าบางคนเนี่ยสาวๆอาจจะยังไม่รู้จักว่าเป็นกีฬายังไงบ้างอะไรค่ะค่ะ MMA หรือ Mixed Martial Arts นะคะหรือว่าแปลเป็นไทยเนี่ยคือศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานคือต้องเกิดมาจากนะคะการที่หลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่ากีฬาต่างชนิดกันกีฬาต่อสู้ต่างชนิดกันเช่นยูโดหรือว่ามวยไทยมาสู้กันเนี่ยเขาจะสามารถที่จะสู้กันได้อย่างไรคือ MMA เนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกติกากลางที่เอาไว้สำหรับให้กีฬาแบบต่างชนิดกันมาสู้กันได้ค่ะเหมือนเราเอากีฬาหลายๆชนิดมาผสมผสานกันใช่ค่ะปัจจุบันก็จะมีหลักๆแล้วเรียกว่าเป็นหัวใจของกีฬานี้นะคะก็คือมี4อย่างด้วยกันค่ะก็คือมีเป็นมวยไทยมวยสากลมวยปล้ำแล้วก็บราซิเลียนยูยิสุค่ะก็คือเรียกได้ว่าเราสามารถนำกีฬา4ชนิดนี้เนี่ยมาผสมผสานกันแล้วใช้ในการแข่งขันได้เลยใช่ค่ะแล้วพี่ริกะเนี่ยเข้ามาสู่วงการ MMA ได้ยังไงคะถ้าเกิดเริ่มสนใจในเรื่องของศิลปะการต่อสู้นะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงอายุ 12-13 ค่ะคือตอนนั้นก็เริ่มจากการเล่นคาราเต้ก่อนค่ะแล้วก็ได้ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยได้ดูทางช่องเคเบิลทีวีนะคะก็แบบเห็นพวกกีฬา MMA เนี่ยค่ะเขาก็แบบชกกันในกรงเหล็กมันก็เลยแบบเฮ้ยมันดูน่าตื่นเต้นแล้วก็ดูแบบคูลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มฝึกฝนจริงๆเลยเนี่ยก็ประมาณช่วง3ปีที่แล้วค่ะแสดงว่าเราเป็นผู้หญิงลุยๆหน่อยเนาะผู้หญิงปกติดูแบบเห็นเป็นกงเหล็กอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยจะดูน่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ลิกะแบบคิดรู้สึกว่ามันแบบมันดูแบบใช้ได้จริงอะค่ะแล้วก็คิดว่าเออมันจริงๆแล้วมันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะคะอะไรเพราะว่าใช้ป้องกันตัวได้ด้วยใช่ไหมค่ะก็พิธีการเนี่ยก็เข้าสู่วงการมาถ้าเรียกว่าเข้าสู่วงการเป็นมืออาชีพเนี่ยประมาณ1ปีใช่ค่ะก็ไปการแข่งขันเปล่าจำได้ไหมคะว่าแมตช์แรกที่ไปทำการแข่งขันเนี่ยเป็นแมตช์ไหนแล้วประทับใจอะไรบ้างก็แมตช์แรกเนี่ยเรียกว่าเป็นแมตช์ที่ประทับใจที่สุดเลยกับอ้าได้ค่ะเพราะว่าเป็นการเดบิวต์หรือการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในที่ประเทศไทยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบ้านเกิดเป็นโฮมทาวน์ของเราเลยแหละแล้วก็ชนะได้ด้วยการทำ TKO หรือว่าการซ้ำคู่ต่อสู้ลงที่พื้นนะคะก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับเราได้ทำใหเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบทำให้คนไทยรู้สึกแบบเฮ้ยคิดว่าอย่างน้อยก็มีผู้หญิงไทยที่แบบได้ก้าวเข้าไปสู่ในรายการระดับนี้แล้วก็สามารถทำออกมาได้ดีด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจด้วยค่ะแอบเรารู้มาว่าตอนแรกเนี่ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสคนละฝั่งเลยนะใช่ค่ะก็จบจากสถาบันการบินพลเรือนแล้วก็คือความใฝ่ฝันตอนเด็กๆก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปค่ะก็คือการที่แบบอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยู่บนเครื่องบินสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยไปสมัครอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ว่าก็ไม่ผ่านก็คือเป็นสายการบินนอกนะคะแต่ว่าแบบเราก็คิดไปคิดมาจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบเส้นทางนั้นจริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยทำงานพวกงานออฟฟิศอะไรอย่างงี้ก็เคยทำมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็
เลือกที่จะมาเป็นนักกีฬาค่ะเพราะว่าเหมือนเราถนัดเป็นทำกีฬามากกว่าหรือว่าเราเป็นแนวลุยๆด้วยหรือเปล่าเลยทำให้ชอบแนวนี้มากกว่าน่าจะเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเริ่มฝึกศิลปะการต่อสู้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆช่วงประมาณม.ต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือตัวเรามากกว่าเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางนี้ค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาหญิงที่เรียกได้ว่าน้อยมากนะที่จะเจอนักกีฬาหญิงอย่างสมมติดูสมมติพูดถึงมวยปล้ำอย่างเงี้ยอาจจะเห็นนักกีฬาผู้หญิงบ้างแต่อันก็จะแบบอันนั้นเป็นมวยปล้ำอาชีพหรือเปล่าคะอันนั้นคือมันจะเป็นการแสดงใช่ก็จะเป็นการแสดงที่จะมีแบบผู้หญิงโผล่มาแต่ว่าถ้าเป็นแบบมวยไทยหรือแบบมวยสากลหรือ MMA อย่างเงี้ยจะแบบแทบไม่เห็นเลยจริงๆในประเทศเราเนี่ยค่ะนักมวยไทยที่เป็นผู้หญิงก็มีอยู่หลายคนแล้วก็ที่แบบไปสร้างชื่อเสียงอะไรอย่างงี้ก็มีหลายคนเหมือนกันแต่ว่าสำหรับในกีฬา MMA เนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับกติกาไม่คุ้นเคยกับรูปแบบของกีฬาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะเพราะว่าอย่าง MMA เนี่ยมันไม่ใช่แค่ยืนต่อสู้ยืนเตะต่อยกันแต่ว่ามันมีการปล้ำมีการลงไปที่พื้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะแบบไม่ใช่เนเจอร์ของวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะยังมีคนที่ฝึกน้อยอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวขอมาคุยเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างได้ค่ะนี่หุ่นดีมากเลยนะคะเล่นมวยเล่น MMA เนี่ยการเล่น MMA เนี่ยทำให้เราได้ออกกำลังกายแล้วทำให้เราเนี่ยรักษาหุ่นได้ด้วยหรือเปล่าแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่าง MMA เนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันคือการที่เราจะต้องฝึกกีฬาหลายชนิดหลายส่วนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยในเรื่องของร่างกายเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของอาจจะรวมไปถึงการรับประทานอาหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้หุ่นดีได้ เพราะว่าถ้าไปส่องดูใน Instagram นะคะจะรู้เลยว่าถ้าไม่ใช่รูปออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นรูปของกินใช่ค่ะ ใช่ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นคนกินเก่งมากใช่ค่ะเป็นคนที่ชอบกินมากแล้วก็เนื่องจากว่ารุ่นที่ลิกะแข่งเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในรุ่นคือเราไม่ต้องทำน้ำหนักอยู่แล้วเราก็สามารถกินได้เต็มที่เพราะว่าได้ไปอ่านประวัติมาคร่าวๆนะคะก็รู้ว่าถ้าไม่ได้มาเล่นกีฬาอย่างเงี้ยบอกว่าอยากอัพโหลดพวกคลิปกินอาหารหรืออะไรอย่างนี้ลง YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์แบบนั่งกินอาหารอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนๆคุยกับแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดทำได้ก็ดีมากเลย ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยค่ะก็เรียกว่ารักษาหุ่นได้เขาเรียกว่าทำสิ่งที่มีประโยชน์คือกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสาวๆไทยเนี่ยมีความเชื่อผิดๆกันเยอะนะออกกำลังกายบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะอดอาหารกันใช่จ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือพวกใช้ยาลดความอ้วนเนี่ยคือขอร้องเลยค่ะคือมันอาจจะเห็นผลในระยะเวลาสั้นๆคุณอาจจะแบบเฮ้ยแบบพอชั่งน้ำหนักเฮ้ยน้ำหนักลดแต่จริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียมันทำให้ระบบพลังงานคุณแย่ลงแล้วพอสุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมมันก็จะทำให้ร่างกายแย่ด้วยและสำคัญคือจิตใจเราจะยิ่งแย่มากคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยพอเวลาชั่งน้ำหนักปุ๊บเฮ้ยน้ำหนักขึ้นมา2ขีดนี่คือแบบเครียดแล้วใช่ไหมคะและยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำให้ระบบเผาผลาญของเราแย่เนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้นั่นแหละนอกจากร่างกายและจิตใจก็แย่ลงไปอีกค่ะค่ะงั้นขอวิธีลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักตามแบบฉบับของพี่ลิกะหน่อยแนะนำสาวๆนิดนึงหลักๆแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะไปมุ่งเน้นแต่กับการกินว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบนับแคลอรี่เราจะต้องกินเท่านี้กินเท่าแบบมดนมอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วแบบเราไม่คิดถึงตอนเอาออกก็คือการออกกำลังกายคือเราถ้าเกิดเราอยากเมนเทนน้ำหนักเราต้องกินเท่าไหร่เอาออกเท่านั้นแต่ถ้าเราอยากลดน้ำหนักเราต้องกินให้น้อยกว่าตอนเอาออกก็ต้องมากกว่าแต่ว่ายังไงเราก็ต้องคำนึงถึงชีวิตประจำวันเราด้วยนะคะว่าแบบอย่างเช่นเราเป็นสาวออฟฟิศเนี่ยเราก็ควรจะกินเท่านึงคือแบบเท่าเนี้ยเราแบบถ้ากินเยอะเกินไปมันก็ทำให้อ้วนได้เพราะว่ากิจกรรมมันน้อยกว่าคนที่แบบทำงานที่แบบต้องลุยหรือเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีนอกจากฟิตเนสมียิมมวยมีค่ายมวยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดกว้างสำหรับผู้หญิงอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยอย่างเอาตัวเองเป็นพื้นฐานเลยเนี่ยช่วงเริ่มแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าพอเราเริ่มออกแล้วเนี่ยเหมือนแบบพอออกไปแป๊บนึงปวดขามากแล้วรู้สึกว่าแบบไม่อยากออกต่อแล้วอ่ะขอพัก3วันแล้วกันหลังจากนั้นพอมาออกอีกก็ปวดอีก ช่วงเริ่มแรกนี่เราต้องมีทริคหรือยังไงไหมคะให้เราแบบเจ็บปวดได้น้อยที่สุดหรือว่า ก็ต้องทนไปก่อน
ก็ทุกอย่างก็อยากสวยมันก็ต้องอดทนคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยแบบการอะไรเนี่ยอยากสวยไปศัลยกรรมเรายังทนเจ็บได้เลยกับอีกแค่ออกกำลังกายแล้วแบบร่างกายเจ็บปวดไม่กี่วันแต่สุดท้ายผลตอบรับที่ได้มาเนี่ยมันเกินคุ้มค่ะฉะนั้นก็ทนเจ็บจากการทำหน้าได้นี่การออกกำลังกายนี่จิ๊บๆเลยค่ะใช่เพราะว่ามันจะเจ็บอยู่แป๊บเดียวใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอทำซ้ำไปเรื่อยๆร่างกายก็จะเกิดความชินแล้วเราก็จะเจ็บน้อยลงเรียกได้ว่าหลายคนพูดเหมือนกันว่าเวลาออกกำลังกายไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนมากจะเสพติดนะพอออกปุ๊บก็จะชอบก็จะออกต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้เราหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขคล้ายๆกับตอนที่เรากินช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ไปด้วยมันก็จะทำให้เราแฮปปี้รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นด้วยเปรียบเทียบได้น่ารักมากเลยนะกับการบอกว่าออกกำลังกายก็เหมือนกันที่เรากินช็อกโกแลตก็ถ้าอยากกินช็อกโกแลตมากแค่ไหนนะคะก็ออกกำลังกายให้มากเท่านั้นแล้วก็ไปกินอย่างพี่ลิกานี่ก็ไม่ได้งดเลยใช่ไหมคะของหวานหรือแบบของที่มีน้ำตาลเยอะๆขนมเนี่ยงดไหมหรือว่าต้องงดถ้าเกิดถ้าเป็นช่วงที่เราไม่ได้จะต้องไปชกนะคะเราก็กินได้เต็มที่เลยค่ะแต่ว่าช่วงที่ใกล้ๆจะชกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีควบคุมบ้างเพราะว่าร่างกายของเราก็เหมือนกับรถยนต์เราอาจจะเป็นรถเฟอร์รารี่แต่ถ้าเกิดเราเติมน้ำขวดแบบน้ำขวด5บาทอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเติมน้ำกลั่นที่ดีๆเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่วิ่งรถยนต์ของเราจะไม่วิ่งฉิวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากที่จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเราก็จะต้องเติมสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายฉะนั้นเราก็จะแบบงดของที่แบบมันอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบกินหวานน้อยลงกินไม่ค่อยกินของผัดของทอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าช่วงเนี้ยอย่างช่วงตอนเนี้ยหลังจากที่ชกเสร็จแล้วก็กินทุกอย่างเลยค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าอย่าไปอดเลยเนาะเพราะว่าบางคนเหมือนอดตลอดข้าวเช้าก็ไม่กินงดข้าวเย็นอีกอย่างเงี้ยก็สุดท้ายมันก็จะโยโย่เนาะเพราะเราก็จะไม่ไหวใช่ค่ะพูดถึงการออกกำลังกายค่ะนอกจาก MMA เนี่ยพี่ลิกาก็ยังเล่นอีกหลายอย่างเลยเนาะคาราเต้ยูโดมวยไทยค่ะก็แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันบ้างไหมสำหรับสาวๆที่อยากจะออกกำลังกายเนี่ยถ้าอยากเริ่มต้นเนี่ยมีแนะนำเริ่มจากอะไรก่อนไหมคะที่ง่ายที่สุดเลยปัจจุบันนี้นะคะก็นอกจากที่แบบเราเข้ายิมไปเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะอย่างมวยไทยก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆอย่างนึงเหมือนกันและที่สำคัญคือประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็คือมีมวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติอยู่แล้วมีค่ายมวยแบบแทบทุกที่ในเรียกว่าในประเทศเลยก็ว่าได้ฉะนั้นแบบเราอย่าอายเลยที่แบบเฮ้ยจะต้องเข้าไปเพื่อที่เราจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นคือเราสามารถที่จะเริ่มจากอย่างลิกาเนี่ยชื่นชอบในการเล่นพวกศิลปะการต่อสู้อยู่แล้วลิกาก็เลยอยากจะแนะนำแบบมวยไทยก็ดีเหมือนกันค่ะก็มวยไทยก็ค่ะก็หาได้ง่ายไปเรียนได้ง่ายแล้วยิ่งสมัยนี้ผู้หญิงนั้นผู้หญิงแบบเขาเรียกว่าไงผู้หญิงนิยมกันมากนิยมมากมากเลยด้วยค่ะเข้าไปเล่นกันแบบเยอะมากนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าเข้าไปเนี่ยเห็นค่ายมวยมีแต่ผู้ชายไม่กล้าเข้าไปแต่ว่าก็อย่างพี่ลิกาค่ะตัวเล็กๆอย่างนี้ยังกล้าเล่นเลยก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะสาวๆทั้งหลายเนี่ยที่สนใจจะออกกำลังกายก็อย่าไปกลัวค่ะเราก็เข้าไปก่อนเลยอยากเข้าไปเล่นอะไรไปขอเขาเลยอย่างพี่ลิกาเนี่ยตอนเข้าไปเล่น MMA ตอนแรกนะคะก็เข้าไปขอเลยใช่ค่ะแต่ว่าจะเข้าไปขอจากใครนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งครูฝึกนะคะทั้งในเรื่องของกีฬาแล้วก็เป็นเจ้าของหัวใจด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปคุยกับเขากันค่ะยังอยู่กับพี่ลิกานะคะถ้าเป้าหมายคือเส้นชัยจุดเริ่มต้นคือความฝันเด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับอาทิตย์นี้ยินดีต้อนรับน้องจูนนะครับผมมาเรียนมวยไทยกับเรานะครับผมบ้างที่ผ่านมาเคยแบบ
มันออกมาแล้วนี่หายบ้างไหมน้ำหนักลงมา2โลเลยโอ้ดีมากดีมากดีมากนี่นะครับมาเรียนมวยไทยค่ะกับผมนะครับก็นี่ครับจะเป็นการสอนเทคนิคนะครับสไตล์ผมเป็นมวยไทยสไตล์ของผมที่แบบมีเทคนิคเสริมเข้ามานะครับจากที่แบบมวยไทยเราเป็นอยู่แล้วเนี่ยเราเอาเทคนิคเสริมเข้ามามันทำให้คู่ต่อสู้จับทางเรานะครับยากครับยิ่งเราตัวเล็กๆเนี่ยยิ่งไปเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเราสามารถเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยนี่คือประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็เวลาเราชกเราก็เอาไปทำบางทีก็ได้นะครับก็อาทิตย์นี้อยากจะไม่ต้องเอายากมากเอาง่ายนะครับทำตัวครับก็คือเป็นการต่อยปูปุ๊บสลับแทงปุ๊บแล้วก็ถักออกเขาเราไม่ต้องลงโอเคเพราะว่าถ้าเราปั๊บแทงแล้วเขาลงกว่าจะพังนี่คู่ต่อสู้ก็โตเราแล้วค่ะนี่นะต่อยปั๊บสลับแทงปั๊บผักเลยแทงปุ๊บเขาไม่ทันลงผักเลยผักเลยโอเคนี่เป็นการป้องกันตัวไปในตัวด้วยนี่ครับต่อยปุ๊บสลับปุ๊บอีกทีนึงต่อยสลับแทงปั๊บผักลองมาลองค่ะต่อยปุ๊บสลับแทงปั๊บแล้วผักนี่เลยผักเลยโอเคปั๊บปั๊บนี่เวลาคู่ต่อสู้เหมือนคู่ต่อสู้จะโตเราเงี้ยปั๊บปั๊บเพราะว่าบางทีคู่ต่อสู้อาจจะฟันสองก็ได้ค่ะเพราะว่าประชิดตัวให้เราผักนี่ให้เร็วครับปั๊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 บโอ้ยนี่เลยปั๊บปั๊บเออนี่ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบข้างล่างค่ะเราออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้ปั๊บแล้วเราก็ผักเขาวิ่งผักเขาวิ่งเพิ่มอีกขั้นตอนนึงโจนอย่างเงี้ยเราต่อยแทงเขาแล้วเราก็วิ่งไปในทางนั้นเราต้องวิ่งให้ไวด้วยนอกจากผักให้ไวแล้วต้องวิ่งให้ไวด้วยมวยไทยใช้ก่อนไปฝึกดูแต่ถ้าเป็นนักมวยวิ่งไม่ได้นะถ้านักมวยบนเวทีนะครับเป็นการนี่คือเป็นการหลอกคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ไม่คาดคิดว่าเราจะผักคู่ต่อสู้ออกไปนะครับเพราะว่าเราออกช่วงเราออกอาวุธอยู่เนี่ยเราป้องกันตัวไปในตัวนะครับลูกนี้นะครับต่อยโป้งสลับแข้งคู่ต่อสู้จะโต้เนี่ยเสียหลักแล้วนะครับอย่างนี้เราก็ได้คะแนนเต็มๆเลยนะครับครับเป็นการต่อยมีข้างขวานะครับต่อยสลับแทงซ้ายแล้วก็ผักครับถ้าเป็นข้างซ้ายนะครับต่อยซ้ายสลับแทงขวาแล้วก็ผักครับเราจะตามไปเตะก็ได้นะครับถ้าคู่ต่อสู้เพียงพับนะครับถือว่าเราผักไปปุ๊บคู่ต่อสู้ประมาณนี้แล้วเราตามมาเตะนี่คือก็คือได้คะแนนเต็มๆเลยนะครับนี่เป็นสไตล์เทคนิคนะครับพี่ออกมาอยากจะบอกน้องจูมาไปฝึกลองดูว่าป๊อปต่อยสลับเทิงว่ามันได้ผลไหมนะครับลองไปฝึกดูเอาไปฝึกกับเพื่อนลองดูเอาไปกับเพื่อนต่อยให้เราผักเพื่อนบางทีเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็จะโต้เราผักออกไปก็เสียหลักแล้วประมาณนี้ก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีค่ะเนี่ยปั๊บเดียวนี่เหงื่อแตกแล้วนะใช่เพราะว่าเราต้องขยับเคลื่อนไหวแล้วก็ออกกับคนให้มันแบบว่าหลายอย่างนะเพราะว่าถ้าเราออกอย่างเดียวเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะจับทางเราง่ายนะครับเราต้องมีหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะบอกแฟนมวยแล้วก็น้องๆนักมวยนะครับลองไปฝึกท่านี้ดูนะครับต่อยสลับแทงแล้วก็ผักก่อนนะครับคนเวทีนะครับลูกนี้ได้คะแนนด้วยแล้วก็ไม่เสียคะแนนด้วยนะครับค่ะได้ผลชัวร์นะครับอยากจะให้น้องๆนักมวยไปลองฝึกฝนลองดูครับค่ะสาวๆนะคะก็ออกกำลังกายกันได้ค่ะที่การทำแบบนี้เขาบอกว่ามวยไทยเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะโอเคครับอาทิตย์นี้นะครับผมกับน้องจูนนะครับหมดเวลาแล้วเรามาดูอาทิตย์หน้าว่าผมจะเอาอะไรมาฝากแฟนมวยแล้วก็น้องๆนักมวยอีกนะครับคอยติดตามมาต่อไปครับสำหรับอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้หมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าได้รับทัศนคติดีๆจากเธอมาเพียบเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากออกกำลังกายเนี่ยก็รีบออกกันเลยขนาดลิกะตัวเล็กๆเนี่ยยังไปต่อสู้ยังทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะอาทิตย์หน้านะคะยังอยู่กับพี่ริกะกันอยู่ส่วนแขกรับเชิญคนพิเศษเนี่ยจะเป็นใครเรียกได้ว่าเป็นทั้งโค้ชส่วนตัวแล้วก็เป็นโค้ชหัวใจด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามชมกันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะขับเรดี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 2:30 น. ถึง 3:00 น. ค่ะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ